ุ่มพายเรือคายักอยู่จู่ๆพบถุงประหลาดเปิดออกมาดูถึงกับตกใจรีบแจ้งตำรวจทันทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องแปลกจากต่างประเทศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะวันอาทิตย์วันหนึ่งในเดือนกันยายนปี2017นักพายเรือแคนูมาที่แม่น้ำเพื่อฝึกพายพอดีมองเห็นถุงกระสอบพลาสติกลอยมาโดยปากถุงถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาพวกเขาจึงหยิบถุงขึ้นมาเปิดออกดูก็พบลูกสุนัขตัวจิ๋วๆน่ารัก6ตัวตำรวจมาถึงเห็นเข้าก็ร้องน่ารักมากเมื่อวันอาทิตย์วันหนึ่งในเดือนกันยายนปี2017นักพายเรือแคนูของรัฐแมสซาชูเซตส์เดินทางมาที่แม่น้ำแบล็กสโตนริเวอร์เพื่อฝึกซ้อมตอนที่ทั้งสองกำลังซ้อมพายกันอย่างรวดเร็วก็เห็นว่ามีถุงกระสอบพลาสติกลอยตามน้ำมาพอทั้งสองพายเข้าไปใกล้ก็ต้องตกใจเพราะเจ้าถุงนี่ขยับเองได้แถมยังมีเสียงร้องเล็กๆออกมาจากข้างในทั้งคู่เป็นห่วงว่าข้างในอาจจะมีชีวิตเล็กๆก็เลยรีบหยิบถุงขึ้นมาจากน้ำแล้วแจ้งความในเวลานี้นักพายเรือแคนูทั้งสองอยู่ในอังกฤษตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องใจละลายกับภาพที่เห็นตรงหน้าจากคลิปจะเห็นว่าลูกหมาตัวใหญ่กว่าฝ่ามือคุณตำรวจนิดเดียวขนนุ่งปกปุยสีเหลืองทองโดยบริเวณจมูกตาหูและฝ่าเท้าเป็นสีชมพูยังไม่ลืมตาหลังจากทั้ง6ตัวได้รับการช่วยชีวิตก็เอาปากไปงับมือของคนอุ้มเหมือนต้องการดูดนมเวลานอนก็นอนเบียดๆกัน6ตัวพุงโผล่ออกมาน่ารักเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าตูบพวกนี้จะมีชีวิตรอดไปได้ตำรวจก็เลยส่งพวกมันไปที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อตรวจร่างกายสัตวแพทย์บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติโชคดีที่มีคนไปเจอพวกมันนายตำรวจเจฟฟรีย์ลอรี่เล่าว่าเจ้าตูบน่าจะถูกเอามาทิ้งในแม่น้ำเวลาประมาณ 11:00-13:00 ในวันนั้นตอนที่นักพายแคนูเอาขึ้นมาจากน้ำน้ำได้เข้าไปในถุงแล้วทำให้เจ้าตูบตัวที่อยู่ใต้สุดเปียกโชกและหายใจเอาน้ำเข้าไปในปอดลอรี่แจ้งกับทุกคนว่าเจ้าตูบทั้ง6ได้รับการตรวจสุขภาพแล้วโดยสัตวแพทย์และพวกมันปลอดภัยดีรอดชีวิตทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากเนื่องจากน้ำได้เริ่มเข้าไปในถุงกระสอบพลาสติกแล้วทำให้หลังจากนั้นน้ำจะเข้าไปได้เร็วมากขึ้นเรื่อยๆถ้านักพายแคนูไม่ไปพบเข้าเวลานั้นลูกสุนัขทั้งหมดก็จะจมน้ำตายผมเชื่อว่าเจ้าตูบพวกนี้มีเทวดาที่คอยปกป้องพวกมันซึ่งก็คือนักพายแคนูทั้งสองลอรี่กล่าวสำหรับเจ้าตูบเหล่านี้แล้วการจะจมลงไปในน้ำขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นหลังจากได้รับการตรวจโดยสัตวแพทย์ทั้ง6ตัวก็ถูกส่งตัวไปยังศูนย์ควบคุมสัตว์อังกฤษเพื่อดูแลสัตวแพทย์บอกว่าพวกมันเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์มีอายุน้อยกว่า1สัปดาห์นับตั้งแต่มีการแจ้งความช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงได้ติดต่อไปที่สถานีตำรวจและศูนย์ควบคุมสัตว์เพื่อขอรับเจ้าตูบไปเลี้ยงแต่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าพวกมันยังเล็กเกินไปต้องรอให้อายุ 8-9 สัปดาห์ถึงจะเอาไปเลี้ยงได้เจ้าหน้าที่ลอรี่แจ้งว่าเขาและเพื่อนร่วม งานไม่เพียงติดตามดูแลเจ้าสุนัขหลังจากที่พวกมันได้รับการช่วยเหลือเท่านั้นแต่ยังได้ตรวจสอบตามหาร่องรอยผู้ที่ทิ้งสุนัขและพยายามฆ่าลูกสุนัขด้วยแม้ว่าข้อมูลว่าผู้ที่พยายามฆ่าเจ้าตูบจะไม่ถูกเปิดเผยออกมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบร่องรอยบางอย่างจากกล้องวงจรปิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก LIEKR อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ